สวัสดีครับก็อาจจะมาถ่ายรบรัดหน่อยนะนะครับสภาพนะครับก็ดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วก็เช็ดช่องมองแล้วก็ไอ้เจ้าตัวตรงนี้ตามร่องอะไรตรงนี้นะครับผมไอ้นี่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดซิลกันแสงรั่วไว้ให้ใหม่นะครับนี่เป็นเช็คแบตนะนี่อันนี้ก็ไว้กอฟีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลืมใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับแล้วขึ้นฟิล์มเนี่ยเขาก็จะกินไปอันนี้ตั้งอยู่ที่ B นะก็เช็คชัตเตอร์ B ไปด้วยเลยมีบางคนขึ้นฟิล์มแล้วบอกว่าจะใส่ฟิล์มมันใส่ไม่ได้ตรงนี้มันแข็งจริงๆแล้วมันเปิดปิดกล้องอะไรเงี้ยมันก็ต้องกดถ่ายก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นตรงนี้ต่อได้นะปรับชัตเตอร์ B ก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะขึ้นสีส้มอยู่ตลอดนะอันนี้เดี๋ยวผมลองหันไปทางต้องไปหมุนเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอกดถ่ายทิ้งก่อนนี่เขาขึ้นสีแดงนะครับก็เตือนเหมือนเดิมว่ามันสว่างไปนะนะครับนี่ต้องปรับ 5.6 เลยน่าจะพอดีนะครับเท่าตัวอื่นนะก็กดถ่ายได้เลยอันนี้ผมปรับ F16 นะครับนี่ลอง 5.6 เหมือนเดิมเนี่ยพอดีก็กดถ่ายได้เลยนะครับก็มีตัวตั้งเวลานะครับตรงนี้ผมลืมปรับดูรับแสงมันขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมชัตเตอร์บีอีกรอบหนึ่งนะแต่อันนี้ให้ดูข้างหน้านะครับให้ดูใบเบสเขานะครับนี่ปล่อยนิ้วนะครับปรับ ISO ตรงนี้เป็นปรับล็อกชัตเตอร์นะครับมันจะเป็นเหล็กคั่นไว้นะฮะแต่ว่าถ้าคนฝืนอะเราเคยเจอคนแบบฝืนมากๆกดมันก็เหล็กก็หักได้นะโอเคอันนี้ก็ปกติดีเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ